ราวที่แล้วคุณได้ไปสิบสามเสียงแต่งวดนี้เหลือแค่8ดเสียงมีคุณหมอไกรสิทตธตันติสิรินคุณเฉลาวบวงมาลัยคุณซาจีพิทักษ์ขุมพลพนตำรวจโทนัทวัตรรอดบางอย่างคุณพิสารมานวพัฒนคุณบุญเทียนบุญตันคุณวุติพันธ์วิชัยรัตน์และประภาสีสุฉันทบุตรคุณประภาสีนี่เป็นคนที่ หลงตัวเองมากโพสต์ข่าวตัวเองว่าไปไหนที่ไหนมีแต่คนชมเชยทํางานได้ดีคุณประภาสีคุณเพึ่งกลับมาจากโลกอังคารหรือคุณยังไม่รู้หรือว่านิสัยคนไทยเป็นยังไงการที่เขาชมเชยคุณนี่เขาไม่ได้ชมเชยเพราะว่าเขายืนข้างคุณนะแต่ถ้าคุณเป็นสวมากกว่าอีกเรื่องนึ่งพล ตำรวจโทนัทวัตรรอดบางอย่างที่วัวให้คุณพิธาทั้งครั้งหนึ่งครั้งสองท่านผู้ชมรู้ว่าชื่อเดิมชื่ออะไรพลตำรวจโทจิตติรอดบางอย่างฉายาฉลามฟางฉลามตาฟางอดีตผู้จัดการภูธรภาคสองเป็นสวได้เพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมางานนี้ พลตำรวจโทนัทวัฒน์หรือชื่อเดิมจิตติรอดบางอย่างนั้นหักหลังพลเอกประยุทธ์อย่างเจ็บแสบที่สุดเพราะอะไรคุณท่านชม,ชมรู้ไหมพลตำรวจโทนัทวัฒน์นั้นอดีตเป็นผู้จัดการภาคสองและเป็นคนที่หนุนหลังหลงจูสมชายเจ้าของบ่อนกรรนารพนันที่โดนข้อหาฟอกเงินโดนโน่นโดนนี่ มีลูกชายคนหนึ่งกำลังถูกดำเนินคนดีอยู่ที่ดีเอสไอจะถามว่าเป็นสายสีเทาหรือเปล่าก็น่าจะใกล้เคียงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยติ่งส้มนี่ไงวุฒิสมาชิกคนหนึ่งที่โหวตให้คุณก็เป็นคนที่มีสังคมตั้งคำถามถามว่าเฮ้ย<ๆ>คนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาทุนการพนันอยู่ทางภาคตะวันออกนี่ไง คุณจะเพิ่งคิดว่าคุณเทพ